สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของอาทิตย์ที่1เทศกาลมหาพรตข้อใหญ่ใจความจากหนังสือเลเวนิตินั้นก็บอกกับเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสให้บอกชุมชนชาวอิสราเอลทั้งปวงว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเราก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพระเจ้าของท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านจะต้องไม่ลักขโมยช่อโกงหรือพูดเท็จต่อกันท่านจะต้องไม่สาบานเท็จโดยใช้นามของเรานี่แหละครับข้อความสั้นๆแต่ก็สอนเราว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันอย่างดีนั้นจะต้องมีเป้าหมายในการที่จะเป็นคนดีจะไม่เอารักเอาเปรียบคนอื่นไม่ลักขโมยเนี่ยพอก็เคยพูดกับเด็กคำสอนว่าคนทุกวันนี้พูดคำว่ารักไม่เป็นมักจะว่ารักนี่ก็คือรักขโมยนั่นแหละครับคือเห็นแก่ตัวไม่ใช่ตรงกับที่รักนั่นก็ต้องให้รักนั่นต้องเสียสละแต่เห็นแก่ตัวรักขโมยนี่ก็คือคนที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นชอบโกงอย่างนี้สมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้มนุษย์เราก็เลยไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควรนะครับก็เห็นพูดกันไปพูดกันมาว่าถ้ารัฐบาลไทยของเราไม่มีการช่อโกงเนี่ยถนนหลายสายก็คงจะปูด้วยทองแต่คราวนี้เมื่อมีการช่อโกงก็กินกันทุกด้านก็เลยสิ่งที่มันได้ออกมาก็ถนนพระจันทร์บ้างถนนพระอาทิตย์บ้างมันก็เลยทำให้คนที่เดินทางทุกทีก็ต้องบ่นว่าหรือว่าสวดให้เลยก็คือแช่งด่าไปตามๆกันจะไม่พี่น้องว่าพูดเท็จต่อกันนี่ก็เหมือนกันแหละในสภานี่ก็เป็นแหล่งหนึ่งที่เราได้ยินหลายครั้งว่าต่อว่ากันอย่างมโหฬารว่าอีกฝ่ายหนึ่งพูดเท็จบางทีในชีวิตของเราเองก็เหมือนกันนั่นแหละครับเรามีการสาบานมีการอะไรสารพัดเนี่ยทั้งที่รู้ว่ามันไม่น่าทำฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างที่พระผู้เป็นเจ้าเชิญชวนเราในวันนี้ฉะนั้นพระวรสารนั้นพระเยซูเจ้าพูดกับบรรดาศิษย์ว่าถึงวันสุดท้ายนั้นพระเยซูเจ้าจะนั่งบนบัลลังก์แล้วก็มนุษย์ทั้งหลายก็จะมาอยู่ต่อหน้าพระองค์ก็จะถูกแบ่งออกเป็นสองข้างไม่ใช่แบ่งเล่นๆนะครับแต่แบ่งจริงก็คือพวกหนึ่งนั้นรอดอีกพวกหนึ่งนั้นไม่รอดและพวกที่อยู่เบื้องขวาและพวกที่อยู่เบื้องซ้ายพระองค์ก็จะพูดต่างกันนะว่าเวลาที่เราลำบากเวลาที่เรากระหายเวลาเราหิวเวลาเราไม่มีเสื้อผ้าเราไม่หรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยพวกเจ้าได้มาช่วยเราแล้วพวกนั้นก็บอกไม่เห็นมีพระองค์มาหาเป็นตัวเป็นตนเลยว่าพระองค์มาหาพวกเรามิฉะนั้นเราจะทำดีกว่านี้อีกดูสิเนี่ยแต่อีกพวกหนึ่งนั้นบอกว่าไม่เห็นเลยเนี่ยไม่เห็นพระองค์มาเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำต่อคนอื่นเนี่ยก็คือคนหิวเหรอหิวต่อไปคนติดคุกเหรอให้ติดคุกต่อไปคนเจ็บเหรอคนป่วยเหรอให้อยู่คนเดียวถูกต้องอะไรทำนองนี้แล้วพระเยซูเจ้าก็จะบอกว่าคนที่ต้อนรับพระองค์ในตัวของคนอื่นนั่นแหละคือคนที่จะเอาตัวรอดไปสวรรค์ส่วนคนที่มองเห็นคนอื่นๆทั้งหลายไม่เห็นพระเยซูเจ้าในตัวเขานั้นไม่ได้กระทำดีนั้นก็จะไม่รอดก็เป็นการบอกข้อสอบชัดเลยพี่น้องเวลาที่คนขึ้นไปบนเวหาเนี่ยพี่น้องขึ้นไป10กิโล20กิโล100เลยไปอีกที่พวกดาวเทียมขึ้นไปเนี่ยก็มีการมองลงมานะครับเหมือนกับคนหนึ่งที่เขียนจากประสบการณ์ว่านี่ขึ้นไปดวงบนจันทร์และดวงจันทร์แล้วก็มองลงมาจากบนดวงจันทร์แล้วมองลงมาก็เห็นสิ่งหนึ่งเห็นสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองก็คือเ
กำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนเนี่ยเป็นกำแพงที่ใหญ่และยาวหลายร้อยกิโลพี่น้องเป็นพันกิโลอ่ะแล้วมองจากดวงจันทร์นี่ก็จะเห็นกำแพงเมืองจีนนี่แหละคราวนี้พวกผู้นำคนจีนทั้งหลายเวลานั้นก็บอกว่าโอ้เราทำกำแพงเมืองจีนนี่สูงแล้วก็มีการป้องกันทุกทิศทุกทางเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะมาตีเราได้แล้วก็ที่พูดไปอย่างนี้ก็ด้วยความมั่นใจแต่ในที่สุดข้าศึกเข้ามาได้พี่น้องว่าไงที่เข้ามาเพราะอะไรเข้ามาเพราะติดสินบนกับคนเฝ้ากำแพงแล้วก็เอาเงินให้คนเฝ้ากำแพงก็ตัวเองก็ขึ้นมาแล้วก็ไปตีจนประเทศจีนในช่วงนั้นก็มีการแบ่งราชวงศ์ต่างๆแล้วก็มีการตีกันไปตีกันมาจนในที่สุดก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ทั้งที่น่าอ่านและไม่น่าอ่านนี่นะครับพี่น้องครับเราคริสเตียนก็มีกำแพงที่ใหญ่ของความเชื่อนี่นะครับในหัวใจของเราเรามีกำแพงใหญ่ในหัวใจของเราเป็นพระพรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ประกันเราว่าถ้าหากเราตายก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราพลัดพรากไปจากพระเป็นเจ้าได้ทำให้เราไม่มีใครสามารถที่จะทะลุทะลวงเข้ามาได้แต่เมื่อได้ปีศาจไม่ได้ยินเช่นนี้นะครับมันทำอะไรมันก็ไม่ตีเราตรงๆเลยไม่ตีเราตรงๆมันจะหาวิธีการครับมันก็จะให้สินบนแก่คนที่เฝ้าประตูแล้วก็แทรกซึมเข้ามาในหัวใจของเราแล้วก็เข้ามาแบบนิ่มไม่ทำให้เราสะเทือนก็มีวิธีเดียวเท่านั้นที่เราจะสามารถต่อต้านมันได้ก็คือการเรียนแบบอย่างความศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาเจ้าอย่างที่พระองค์บอกแล้วเราก็จะสามารถเป็นคนดีได้มิฉะนั้นปีศาจมันมีวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยแพ้อย่างหลุดลุ่ยเลยก็คือมันค่อยๆเข้ามามันเข้ามาในสิ่งที่สวยงามบางทีเริ่มต้นสวยงามแต่ทีหลังจะเห็นว่าเป็นความเลวทรามทั้งหมดนั่นแหละมีเล่ห์มีกลเยอะแยะเพราะปีศาจมันเรียนรู้ตั้งแต่อ่อนแต่ออกตอนที่เป็นเทวดาอยู่นะครับดังนั้นเพื่อจะเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเนี่ยเราจะต้องมีความตระหนักว่าเรามีความอ่อนแอตามภาษามนุษย์นะแล้วก็ไว้ใจว่าความอ่อนแอนี้สามารถที่จะชนะได้อาศัยความช่วยเหลือจากพระบิดาเจ้าก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขครับพี่น้องครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง